ายตาของเด็กๆเลยนะคะก็ต้องเป็นเรื่องของพัฒนาการค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รีบรักษาเนี่ยจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียการมองเห็นตลอดชีวิตหลังจากนี้เวลาเด็กไม่สบายเขาก็จะความร่วมมือเนี่ยมันก็จะดรอปลงอย่างมากน้องงอแงไม่ยอมให้ตรวจสวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงจิภาดาพฤกษาชลวิทย์นะคะหรือเรียกว่าหมอผิงก็ได้ค่ะตอนนี้ก็เป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตาประจำอยู่ที่ Little Fox Children's Eye Clinic ค่ะสำหรับความพิเศษของสายตาของเด็กๆเลยนะคะก็ต้องเป็นเรื่องของพัฒนาการค่ะคือเด็กเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเขายังมองเห็นไม่ชัดนะคะเกิดมาเนี่ยเขาเห็นภาพแค่ลางๆแค่นั้นเองจะต้องอาศัยการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะจนถึงอายุประมาณ 7-8 ขวบเขาถึงจะเห็นชัดเท่ากับผู้ใหญ่ค่ะดังนั้นเนี่ยความสำคัญเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดระหว่างนี้มีความผิดปกตินะคะทางด้านโครงสร้างของลูกตาหรือว่าสภาวะแวดล้อมเนี่ยที่ไม่เหมาะสมนะคะต่อการพัฒนาด้านการมองเห็นก็จะทำให้เกิดความผิดปกติได้ค่ะนอกเหนือจากผิดปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รีบรักษาเนี่ยจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียการมองเห็นตลอดชีวิตหลังจากนี้ค่ะถ้าเป็นในอดีตเนี่ยเราก็เชื่อกับเรื่องเกี่ยวกับกรรมพันธุ์เนาะสมมติว่าในครอบครัวค่ะมีเรื่องความผิดปกติของด้านตามาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็มีโอกาสที่ลูกๆเนี่ยจะมีความผิดปกติได้เช่นกันค่ะอันนี้คือเรื่องของกรรมพันธุ์อันที่1อันที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมนะคะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยที่แตกต่างจากในอดีตก็คือเด็กเนี่ยอยู่กับการทำงานหรือว่าการใช้สายตาในระยะใกล้มากขึ้นค่ะตั้งแต่อยู่แต่ในห้องเรียนเรียนพิเศษกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะรวมถึงเป็นพวกการเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆแล้วก็รวมไปถึงปัจจุบันนี้นะคะในอย่างในสถานการณ์โควิดนะคะก็จะต้องเรียนออนไลน์เด็กก็ต้องอยู่กับจอตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะคะที่เปลี่ยนแปลงมากๆในปัจจุบันอย่างแรกเลยก็คือเรื่องโครงสร้างต้องดีใช่ไหมคะอย่างที่สองคือสภาวะแวดล้อมดังนั้นถ้าสภาวะแวดล้อมในการใช้สายตาระหว่างที่ใช้สายตาเนี่ยมันไม่เหมาะสมก็มีโอกาสที่จะทำให้การมองเห็นเนี่ยไม่ดีได้ดังนั้นในทางกลับกันก็คือถ้าเราจัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมเช่นแสงสว่างที่เพียงพอระยะในการมองที่เหมาะสมนะคะรวมถึงความคมชัดในการมองเห็นเนี่ยที่ดีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ย่อมจะทำให้การมองเห็นของเด็กเนี่ยพัฒนาต่อไปได้ดีแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ส่งผลให้การมองเห็นของเขาเนี่ยดีไปตลอดชีวิตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจวัดสายตาในเด็กเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการต้องพาลูกมาตรวจตานะคะเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้มีความผิดปกติอะไรไม่ได้มีอาการอะไรก็เลยไม่ได้พามาตรวจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีภาวะที่อาจจะต้องให้ความสำคัญก็คืออย่างเช่นว่ามีความผิดปกติแค่ข้างเดียวตาเรามี2ข้างแต่เกิดมองไม่เห็นข้างเดียวแล้วเด็กไม่รู้ตัวกว่าจะมาตรวจอีกทีเนี่ยก็คือมันรักษาไม่ทันแล้วคือเลยระยะเวลาที่จะได้รับการรักษาอย่างดีไปแล้วหรือถึงแม้ว่าจะรักษาได้ดีขึ้นแต่มันไม่สามารถกลับไปมองเห็นได้เท่าปกตินะคะอันนี้ก็เลยเป็นความสำคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆควรจะได้รับการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอจริงๆโรคทางตาเด็กก็มีมากมายนะคะแต่ว่าโรคที่อยากเน้นย้ำเลยก็คือโรคของสายตาขี้เกียจค่ะเพราะอะไรสายตาขี้เกียจเนี่ยเป็นโรคของการที่สมองไม่สามารถที่จะพัฒนาการมองเห็นให้ถึงจุดระดับสูงสุดได้ก็ส่งผลให้เกิดเรื่องของตามัวนะคะอันนี้ทำความเข้าใจกันก่อนว่าสายตาขี้เกียจไม่ใช่ตาเหล่ตาเขเนาะคนส่วนใหญ่มาเข้าใจผิดว่าตาขี้เกียจคือตาเขอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือการมองเห็นที่ผิดปกติค่ะคราวนี้เนี่ยการตรวจตาขี้เกียจเนี่ยมันคือการตรวจเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคสายตาขี้เกียจซึ่งจะส่งผลให้ตามัวไปตลอดชีวิตแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยอย่างที่บอกค่ะการสูญเสียมันสูญเสียไปอย่างถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจของเราเนี่ยก็จะพยายามหาปัจจัยเสี่ยงอันแรกเลยก็คือเรื่องของตาเหล่ตาเขนะคะว่าตำแหน่งตาเนี่ยมันมีผิดปกติอะไรหรือเปล่าค่ะอันที่สองเลยก็คือเรื่องของค่าสายตาค่ะว่ามีสายตาสั้นเอียงหรือยาวที่มากเกินไปหรือผิดปกติเยอะเกินไปแล้วไม่ได้รับการแก้ไขทำให้ตามัวไปตลอดชีวิตได้หรือเปล่านะคะ
คืออันนี้เนี่ยถ้าสมมติมาใส่แว่นทีหลังก็คือมันอาจจะมองเห็นขึ้นได้แค่ระดับนึงแต่ไม่ใช่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือเป็นอะไรที่มาบดบังด้านการมองเห็นเช่นมีหนังตาตกหรือเปล่ามีต้อกระจกแต่กำเนิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องพยายามมองหาสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาตรวจนะคะจริงๆก็ต้องดูว่าวัยเด็กๆเนี่ยอยู่ในช่วงอายุไหนเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ยังพูดไม่ได้แล้วก็เริ่มพูดได้แล้วนะคะสำหรับเด็กที่ยังพูดไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของการซ้อมจับศีรษะในบางกรณีเนี่ยคือจริงๆเด็กเขาก็จะแบบยุกยิกยุกยิกอะไรของเขาตามปกติอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่มาตรวจนะคะหมอจะชอบอยากให้ตรวจในหน้าตรงเพื่อดูตำแหน่งของตาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่ถ้าทำได้อยากจะให้ลองซ้อมจับนั่งตักนะคะแล้วก็จับศีรษะประคองศีรษะเหมือนทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันไปเลยว่าเดี๋ยวจะมีคนมาจับศีรษะมาจับหัวน้องเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นบรรยากาศปกติเหมือนอยู่ที่บ้านเลยเขาจะไม่รู้สึกว่านี่คือที่แปลกที่ใหม่การทำกิจกรรมใหม่ๆนะคะเขาก็จะไม่กลัวแล้วก็โอเคมากขึ้นใช่สำหรับกลุ่มเด็กที่เริ่มพูดได้แล้วค่ะถ้าเป็นเด็กโตเลยก็อ่านเลขได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่สำหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มพูดอาจจะประมาณ2ขวบปลายๆ3ขวบเนี้ยค่ะเขาก็อาจจะยังเขินแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นชินตัวทดสอบของเราที่จะใช้เนี่ยเป็นตัวรูปภาพอันนี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูก็คือเป็นลักษณะรูปภาพแบบนี้ก่อนจะมาตรวจเนี่ยสามารถที่จะซ้อมขอไลน์แบบทักไลน์คลินิกมาแล้วก็ขอรูปภาพเหล่านี้ค่ะไปสอนให้เด็กๆรู้จักก่อนว่าอันนี้รูปอะไรอันนี้รูปอะไรเนาะชี้ให้เขาดูแล้วก็เหมือนมีการจำลองเหตุการณ์สถานการณ์ในห้องตรวจเช่นว่าคุณพ่อถือใบอันนี้คุณแม่จับน้องนั่งตักแล้วก็ประคองศีรษะนะคะแล้วก็ชี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรแล้วก็ถามเขาไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็เป็นการฝึกซ้อมก่อนมาพอเขามาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเหมือนเล่นเกมที่บ้านเลยเขาก็จะไม่กลัวค่ะแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจริงๆก็ถ้าเด็กไม่สบายเนี่ยก็ยังไม่แนะนําให้มาตรวจค่ะเพราะว่าวันที่เขามาตรวจเนี่ยอยากให้เป็นวันที่เขาสุขภาพร่างกายค่อนข้างพร้อมเพราะว่าเด็กเวลาเด็กไม่สบายเขาก็จะความร่วมมือเนี่ยมันก็จะดรอปลงอย่างมากงอแงไม่ยอมให้ตรวจอะไรเงี้ยค่ะกรณีที่2ก็คือสมมุติเขามาตรวจแล้วเกิดเจอความผิดปกติหมอต้องทําการหยอดยาเพื่อวัดค่าสายตาการที่เด็กๆมีไข้เนี่ยแล้วหยอดยาตัวนี้ไปมันอาจจะยิ่งไปเสริมทำให้อาการคันก็ไม่แนะนำในวันที่เขามีไข้ Little Fox เนี่ยจริงๆจุดเริ่มต้นของเราที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อตรวจตาเด็กนะคะอย่างดังนั้นลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของสถานที่ค่ะเราพยายามออกแบบสถานที่นะคะให้ค่อนข้างเป็นแบบ kids friendly คือหมายถึงว่าเด็กๆ เข้ามาเนี่ยจะ เหมือนบรรยากาศเหมือนไปเล่นตามคาเฟ่ไปตามแบบสถานที่ที่มีของเล่นค่ะเข้ามาก็คือบรรยากาศเจอพี่ฟ็อกซ์เจอสัตว์เจอนู้นเจอนี้นั้นเขาก็จะรู้สึกสบายใจระดับนึงนะคะแล้วก็อย่างที่สองเลยความ professional ของเราก็คือเราดำเนินการตรวจโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตาเด็กนะคะถัดไปเลยก็คือเราพยายามจัดเวลานัดอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นแบบ family เป็นครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาตรวจได้เลยทั้งครอบครัวเป็น family แล้วก็ใช้สถานที่ facility ของคลินิกอยู่รอตรงนี้ได้เลยค่ะบริการของเราอันถัดไปก็คือเป็นเรื่องของการตรวจและวัดสายตาและตัดแว่นได้คือเป็น one stop service ทีม Little Fox ของเราเนี่ยพยายามลดทอนตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปมีการเตรียมพร้อมให้ลงทะเบียนมาก่อนนะคะมาถึงเนี่ยก็สามารถที่จะมาตรงเวลานัดแล้วก็เข้ารับการตรวจเนี่ยตรงตามเวลานัดได้เลยอันที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของระยะเวลาในการตรวจถ้าสมมติว่าไม่ได้ต้องทำการหยอดยาวัดค่าสายตาเนี่ยจริงๆประมาณ 10-15 นาทีก็เรียบร้อยแล้วก็พูดง่ายๆว่าสามารถที่จะวัดสายตาได้แว่นอะไรทุกอย่างเนี่ยภายในระยะเวลา1ชั่วโมงก็สุขภาพตาเด็กเป็นเรื่องสำคัญนะคะอยากจะให้ผู้ปกครองให้ความสนใจกับตรงนี้ค่ะแล้วก็พาเด็กๆมาตรวจตานะคะอย่างน้อยก็ปีละครั้งค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถหาซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพตาเด็กได้ทาง hdmall.co